สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Full Nova นะครับวันนี้เราอยู่กับ Pokemon TCG Card จริงกันอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเด็กที่เราจะมาจัดกันนั่นก็คือเด็ก Onward นะครับเด็กนี้นะครับก็เป็นเด็กสไตล์อินดี้นะครับไม่ใช่เด็กที่แบบเมตาอะไรนะครับแต่ว่าไหนๆเราก็จะสู้กับใครริวแล้วที่เป็นมังกรนะครับของฝั่งสายน้ำแห่งนภาวันนี้ก็เราก็เลยมาจัดมังกรของฝั่ง Perfect ลาฟ้ากันบ้างนะครับอ่ะซึ่งอ่ะออนเวิร์นนะครับมีท่าโจมตีนะครับอันนี้เราใส่4ใบนะครับออนเวิร์นเนี่ยมีท่าโจมตี2ท่านะครับท่าแรกเนี่ยเป็นคลื่นเสียงสะท้านนะครับอันนี้เนี่ยจะโจมตี20บนกระดานทั้งหมดของฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเพราะนั้นเป็นตีกระจายแบบ20ปรื้ดไปเลยนะครับส่วนท่าที่2นะครับซิงโครคลาวนะครับซิงโครไม่ใช่คลาวซิงโครลาวนะครับอันนี้จะโจมตี60ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าการ์ดบนมือจำนวนการ์ดบนมือของฝ่ายเราและจำนวนการ์ดบนมือของฝ่ายตรงข้ามมีจำนวนเท่ากันนะครับมันจะบวกพลังโจมตีไปอีก120ดาเมจพูดง่ายก็คือโจมตีได้สูงสุดถึง180นะครับเพียงการใส่แค่2จี้นะครับผมมองว่าตัวออนเวิร์นเนี่ยค่อนข้างจะตีแรงนะครับในบางกรณีในแบบใช้2จี้ตี180เนี่ยผมถือว่าก็ค่อนข้างแรงแล้วนะครับถ้าเทียบกับซุยคุณที่ต้องมีเงื่อนไขนู่นนี่นั่นไอตัวออนเวิร์นเนี่ยเงื่อนไขมันง่ายกว่านะครับคือแค่จำนวนการ์ดบนมือเท่ากันเนี่ยเราก็จะมีพวกสาวน้อยนักเล่นแบบหรือว่าจะเป็นตัวแมรี่ก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเรื่องแมคานิกนะครับต่อมานะครับผมมองว่าถึงแม้ว่าตัวออนเวิร์นเนี่ยจะเป็นมังกรก็จริงแต่ว่าอินเนอร์จี้เริ่มต้นของเขาเนี่ยเป็นพลังจิตนะครับเพราะนั้นตัวโปเกมอนที่เป็นตัวตีรองของตัวเด็กนี้เนี่ยผมมองว่าเราก็ต้องใช้โปเกมอนพลังจิตนะครับซึ่งผมมองดูแล้วเนี่ยมันก็จะมีโดราเพานะครับแล้วก็มีน้องเค้กมีอะไรพวกนี้แต่ว่าผมว่าไหนๆเราก็อินดี้แล้ววันนี้ผมก็เลยใส่ไม่มีคิวมา2ตัวแทนแล้วมันค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับไม่มีคิวนะครับมีความสามารถดัมมี่ดอนะครับเมื่อลงมาจากบนมือสู่บนเบนซ์นะครับน้องจะไม่รับดาเมจในเทิร์นถัดไปนะครับของก็คือจนจบเทิร์นฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวฝั่งข้ามตีเราเนี่ยจะไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น้องก็จะเหมือนยื้อได้1เทิร์นนะครับแล้วก็ถ้าโจมตีของน้องนะครับแววตาอิจฉานะครับอันนี้เนี่ยจะวางตัวนับดาเมจนะครับ3ตัวนับดาเมจตามการ์ดรางวัลที่ฝั่งตรงข้ามเก็บไปแล้วนะครับสมมุติว่าฝั่งตรงข้ามเก็บไปแล้ว3ใบเนี่ยก็คือเอา3คูณ3ก็คือ9ตัวนับดาเมจ9ตัวดาเมจก็คือ1ตัวดาเมจเท่ากับ10ดาเมจเพราะนั้น9ตัวดาเมจก็คือวางไป90นะครับใส่ตำแหน่งต่อสู้เท่านั้นนะครับไม่ได้วางมั่วซั่วนะครับก็คือวางที่ตำแหน่งต่อสู้เท่านั้นนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับนั่นคือโคแบทวีนะครับเมื่อลงมาจากมือสู่เบนซ์นะครับจั่วการ์ดให้เต็มมือ6ใบนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นฟิเซอร์การ่าฟิเซอร์นะครับอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าอะไรดีผมเอามาตีหลังเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวการ่าฟิเซอร์เนี่ยเมื่อลงจากบนมือสู่เบนซ์นะครับสามารถนำพลังงานพลังจิต2ใบนะครับจากบนมือติดให้กับมันได้นะครับแล้วก็ตัวน้องเนี่ยถ้ายอมทิ้งพลังงานจิตที่อยู่ติดอยู่กับตัวโปเกมอนนี้นะครับตอนตีนะครับมันสามารถที่จะทำดาเมจ120กับโปเกมอนฝั่งตรงข้าม1ตัวได้นะครับก็คือตีตำแหน่งต่อสู้ก็ได้ตีเบนซ์ก็ได้ตีอะไรก็ได้นะครับซึ่งเด็กของเราเนี่ยมันเป็นเด็กตีกระจายอยู่แล้วนะครับถ้าน้องลงมาได้แล้วก็ได้ตีเนี่ยเอาเรื่องอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับเป็นใบป่วนๆ นะครับฟิโอเน่นะครับฟิโอเน่เนี่ยทำหน้าที่เมื่อลงมาปุ๊บมันสามารถเอาน้องกลับเข้าไปใต้เด็กได้หลังจากนั้นเนี่ยฝั่งตรงข้ามต้องเลือกเอาโปเกมอนบนเบนซ์เนี่ยกลับขึ้นมาในตำแหน่งต่อสู้1ตัวนะครับเป็นการบังคับให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยสลับตำแหน่งนะครับบางทีเราก็ไม่อยากสู้ตัวข้างหน้าเขานะครับยิ่งออนเวิร์นเนี่ยยิ่งไม่อยากสู้ใหญ่เลยนะครับเราก็จะเน้นให้เราไปสเปซข้างหลังแทนนะครับก่อนที่จะไปไอเทมกันขอไปไอ้นี่ก่อนแล้วกันครับขอไปที่การ์ดเทรนเนอร์ก่อนแล้วกันนะเทรนเนอร์ซัพพอร์ตเด็กนี้นะครับประกอบด้วยนี่เลยนะครับอุปกรณ์ที่จะทำให้ออนเวิร์นเก่งนะครับนั่นคือสาวน้อยนักเรียนแบบนะครับใช้ใบนี้แล้วเนี่ยจำนวนการ์ดบนมือของเราเนี่ยจะถูกเรียกว่าอะไรดีใช้แล้วเราจะเอาการ์ดบนมือเราสับกับเข้าเด็กหลังจากนั้นจั่วเท่ากับจำนวนการ์ดบนมือของฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งมันก็จะเข้าแก๊ปกับตัวออนเวิร์นพอดีเพราะว่าตัวออนเวิร์นเนี่ยมันก็จะตีพอมือเท่าปุ๊บมันก็จะตีแรงนะครับตีได้180นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแมคานิกนะครับต่อมาก็จะเป็นแมรี่นะครับอันนี้ก็ใส่4ใบนะครับ
เมื่อกี้ใส่4ใบนะครับอันนี้ก็ใส่4เช่นกันแมรี่เนี่ยก็คือใช้เสร็จปุ๊บเราการ์ดบนมือเรากลับเข้าใต้กองนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเอากลับเข้าใต้กองหลังจากนั้นเราจั่ว5ฝั่งตรงข้ามจั่ว4ซึ่งผมมองว่าเราก็แค่ใช้อีกใบนึงจำนวนการ์ดบนมือของเราเนี่ยก็เท่ากับฝั่งตรงข้ามก็ทำให้ออนเวิร์นตีแรงได้เช่นกันนะครับต่อมาเรียกได้ว่าช่วงนี้เขาฮอตจริงๆคิบานะนะครับถ้าโปเกมอนเทิร์นก่อนหน้าเราโดนตีจนหมดสภาพนะครับเราสามารถเอาจี้พื้นฐานนะครับจากในหลุมขึ้นมาแปะโปเกมอนของเรา1ตัวหลังจากนั้นเราหาการ์ดอะไรก็ได้ในเด็ก1ใบขึ้นมือนะครับอันนี้เนี่ยคิบานะเนี่ยอาจจะมีคนเล่นผิดอยู่นะครับถึงแม้ว่าเทิร์นก่อนหน้าเนี่ยเรียกว่าอะไรดีโดนตีจนหมดสภาพก็จริงแต่ถ้าไม่มี energy อยู่ในหลุมไม่สามารถใช้งานคีบานะได้นะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับต่อมาเขาจะเป็นคำสั่งบอสนะครับอันนี้ใช้2ใบพอนะครับเนื่องจากว่าเราคงไม่ได้ลากเขามาตกบ่อยๆนะครับหลักๆเด็กไอ้เจ้าออนเวิร์นเนี่ยเน้นสเปซดาเมจไปเรื่อยๆนะครับเราค่อยเก็บทีเดียวนะประมาณนี้นะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นพวกไอเทมละไอเทมเนี่ยมีเยอะมากนะครับก็เริ่มจากควิกบอลนะครับอันนี้เราใส่4นะครับทิ้งการ์ดบนมือ1ใบหาโปเกมอนเบสิก1ตัวขึ้นมือนะครับจากในสำรับนะครับอันนี้ใส่4ใบเพราะว่าเด็กเรามีแต่เบสิกนะครับต่อมาก็จะเป็นซุปเปอร์บอลนะครับอันนี้ใส่4ใบน้องๆอาจจะถามว่าเอ้ยพี่มีการ์ดใบอื่นที่เอาไว้หาโปเกมอนตั้งเยอะตั้งแยะทำไมพี่ถึงเลือกซุปเปอร์บอลเพราะว่าบางจังหวะเราใช้แมรี่เราต้องการใช้อะไรสักอย่างเพื่อให้จำนวนมือมันลดลงนะครับเพราะนั้นซุปเปอร์บอลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคำตอบที่ใช้ไปมั่วๆเนี่ยบางทีก็ไม่ได้บ้างได้มอนบ้างไม่ได้อะไรบ้างก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับต่อมาคริสตัลหมอกนะครับเราใช้2ใบอันนี้เนี่ยมันสามารถหามิมิคิวได้หาฟิเซอร์ได้นะครับแล้วก็มันสามารถหาจี้พลังจิตได้ด้วยนะครับซึ่งผมก็ใส่ไว้2ใบนะครับก็ไว้ทำหลายๆอย่างนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาส่งต่อพลังงานอันนี้ผมก็ใส่ไว้2ใบเช่นกันอันนี้เนี่ยผมใส่ไว้2ใบเพราะว่าบางทีเราต้องหาจี้มืดนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องแทนจี้มืดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าบางทีก็อยากได้จี้พลังจิตด้วยนะครับก็เลยใส่ไว้2ใบนะครับต่อมาเขาจะเป็นสับเปลี่ยนโปเกมอนนะครับอันนี้ไว้ขึ้นลงเฉยๆนะครับเอาไว้จังหวะมิมิคคิวนะครับต้องเดินขึ้นไปข้างหน้าอะไรอย่างนี้นะครับก็วางตัวดาเมจเพราะฉะนั้นผมมองว่าอันนี้ใส่3ใบนะครับต่อมาก็เป็นหนึ่งในใบที่ผมคิดว่าเอาไว้ใช้เพื่อให้มือมันลดลงเฉยๆได้บางจังหวะอยากจะลดมือแต่ว่าไม่รู้จะลดท่าไหนนะครับก็นี่เลยครับโปรเกียร์ครับใช้ไปเลยส่งๆนะครับเปิดท็อปเด็กดู7ใบหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูเลยว่ามันเป็นได้ซัพพอร์ตอะไรไหมถ้าเราอยากจะลดมือบางทีเราก็ไม่ได้หยิบอะไรเลยแล้วก็สับๆไปเลยนะครับประมาณนี้หรือว่าเฮ้เราอยากได้มาใช้หรือว่าจังหวะนี้ไม่มีสาวน้อยนักเล่นแบบจังหวะนี้ไม่มีแมรี่อะไรเงี้ยครับก็ใช้โปเกียร์เนี่ยแหละหยิบเลยหาแมรี่อะไรเงี้ยเลยแล้วค่อยมาใช้ต่ออะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้อันนี้ผมใส่4ใบนะครับแล้วก็มาถึงอุปกรณ์นะครับที่เอาไว้ต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามอย่างเห็นได้ชัดนั่นคือให้ออนเวิร์นติดเลยนะครับนั่นคือกล้องส่องทางไกลนะครับอันนี้เนี่ยเมื่อติดแล้วเนี่ยมันจะโจมตีพวกโปเกมอน V หรือ GX แรงขึ้น30นะครับซึ่งออนเวิร์นเนี่ยปกติมันจะตี20ทั้งกระดานแต่ถ้าฝั่งข้ามแบบเป็น V หรือเป็น GX เนี่ยเราก็สามารถที่จะไอ้นี่ได้นะครับก็ตี30กวาดไปมันก็จะ20แล้วก็บวกอีก30ก็จะเป็น50กวาดไปได้นะครับสำหรับตัวที่เป็น V หรือ GX นะครับซึ่งก็ก็แล้วแต่ว่าฝั่งข้ามเขามีเยอะขนาดไหนนะครับเราก็จะทำดาเมจแรงขึ้นเท่านั้นนะครับต่อมาก็จะเป็นลูกโป่งนะครับลูกโป่งเนี่ยก็เอาไว้ถอยในบางกรณีนะครับเอาไว้ฟีเซอร์ถอยเอาไว้ให้มิมิคิวได้เดินขึ้นหน้าแปะใส่ตัวนู้นตัวนี้นะครับก็ใส่2ใบนะครับและอุปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์เรียกว่าสเตเดียมรอบนี้นะครับผมจะใช้ป่าช้าโบราณนะครับในการที่จะป่วนฝั่งตรงข้ามนะครับเนื่องจากว่าเด็กเราเนี่ยใช้จี้พลังจิตเป็นหลักนะครับเพราะนั้นเราติดจากบนมือเนี่ยเราจะไม่เจ็บนะครับเพราะว่าป่าช้าโบราณเนี่ยบอกว่าทุกครั้งที่เราเอาเอเนอร์จี้ติดจากบนมือใส่โปเกมอนเนี่ยมันจะต้องวางตัวนับดาเมจ2ตัวนะครับแต่ถ้ามันก็จะยกเว้นโปเกมอนพลังจิตนะครับซึ่งออนเวิร์ดเราก็โดนนะแต่ว่ามิมิคิวเราไม่โดนนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำให้เขาเจ็บไปฟรีๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งผมมองว่าน่าจะตอบโจทย์นะครับเพื่อเร่งดาเมจบางส่วนนะครับประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นอินเนอร์จี้นะครับอินเนอร์จี้เนี่ยประกอบด้วยจี้จิต7ใบนะครับแล้วก็จี้มืด4ใบผมใส่แค่นี้นะครับประมาณนี้นะซึ่งเด็กนี้มันจะออกอินดี้หน่อยนะครับก็อาจจะเล่นยาก
นิดนึงสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถ้าจะจัดมาเล่นสนุกเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นเด็กที่ก็สนุกดีนะครับเท่าที่ผมลองเล่นนะครับลองเซิร์ฟดูก็สนุกดีแต่ว่ามีโอกาสมือบิกพอสมควรเหมือนกันนะมือบิกก็คือแบบมันเละเทะอยู่เหมือนกันเพราะบางทีแบบเฮ้ยมันจั่วไม่ได้การ์ดซัพพอร์ตอะไรเลยเพราะว่าเราเอาแต่หมุนมือตลอดเวลานะครับประมาณนี้ละกันนะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับวันนี้ผมก็ลากันตรงนี้เลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับ